ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าเฉินเซียงได้รับเม็ดยามาอย่างไม่ถูกต้องดังนั้นเขาจำเป็นต้องนำเม็ดยามาขายที่นี่อย่างไรก็ตามเมื่อมองเห็นเทวีไร้วิธีในขอบเขตหวังเซียนหลายคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้จริงนางแพทย์ยาเจ้าบังอาจพูดจาว่าไร้นายน้อยน้อยเหนินนี่คือโทษของการทำให้ชื่อเสียงของเขาต้องเสื่อมเสียเฉินเจินอีแค่นเสียงพันเหวี่ยงฝ่ามือปลดปล่อยปราณพลังตบหน้าฝูอยู่หยาจากระยะไกลฝูอยู่หยาไม่อาจต้านทานพลังตบของเฉินเจินอีนางลอยกระแทกกับผนังและร่วงตกพื้นเฉินเจินอีไม่หยุดมือเพียงเท่านั้นนางหันไปใช้ปราณพลังตบหน้าเก๋อชิวถงต่อทันทีด้วยอำนาจพลังขอบเขตหวังเซียนฝูอยู่หยากับเก๋อชิวถงย่อมไม่อาจต่อต้านใดๆได้จำเอาไว้ว่าพระวิหารไรวิถีไม่ได้มอบเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้กับข้าในอดีตข้าต้องรวบรวมมุกนภาคว่า10,000,000,000 ดวงด้วยตนเองเพื่อขอให้วงหงแห่งพระวิหารไรวิถีช่วยรวบรวมสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนแต่ท้ายที่สุดวงหงกลับล่อลวงข้าด้วยสมุนไพรไม่ได้คุณภาพเฉินเจินอีกล่าวอย่างเดือดดาลโดยหันมองไปยังเจ้าหอคอยชางตันนางคาดเดาได้ว่าเจ้าหอคอยชางตันได้รวมหัวกับหลินเฉาและฝูอยู่หยาซึ่งหมายความว่าเจ้าหอคอยชางตันก็คือตัวการใหญ่เมื่อได้ยินว่าหูหงปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งแห่งพระวิหารไร้วิธีทำการล่อลวงเทวีไร้วิธีหลายคนก็เข้าใจได้ว่าขุมกำลังพระวิหารไร้วิธีไม่ใช่ขุมกำลังที่มีคุณธรรมเฉินเจินอีกล่าวต่ออีกว่าภายหลังนายน้อยเฉินได้มอบเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้กับข้าแน่นอนว่าเขากลั่นปรุงมันด้วยตนเองเพราะข้าอยู่กับเขาในเวลานั้นกล่าวจบนางก็หันมองไปยังเฉินเซียงด้วยสายตาอ่อนโยนใครก็ตามที่เคยพบเห็นเทวีไร้วิธีมาก่อนย่อมตระหนักได้ว่านางเป็นหญิงสาวที่หยิ่งทะนงอีกทั้งยังไม่เคยมีชายใดอยู่ในสายตาของนางยกตัวอย่างเช่นพระบุตรช่างหลานมันพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตนเองมีค่าในสายตาเทวีไร้วิธีแต่ท้ายที่สุดเทวีไร้วิธีก็ยังไม่ให้ค่าความสำคัญต่อมันอยู่ดีอย่างไรก็ตามยามนี้เทวีไร้วิธีได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตนเองมีความสนิทสนมกับเฉินเซียงเสียอย่างนั้นหรือนี่จะเป็นเสน่ห์ของผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาหลายคนคิดว่าหากเฉินเซียงในวัยเด็กหนุ่มสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้จริงย่อมถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพสูงมากฝูอยู่หยากับเก๋อชิวถงแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินปรากฏว่าเทวีไร้วิธีสามารถทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนเพราะได้รับการสนับสนุนเม็ดยาหยวนหวังเซียนจากเฉินเซียงหลังจากได้รู้ดังนั้นพวกนางก็รู้สึกอิจฉาเทวีไร้วิธีเป็นอย่างมากและหากรับรู้ถึงศักยภาพของเฉินเซียงมาก่อนพวกนางจะไม่มีทางยั่วยุหรือตั้งตนเป็นปฏิปักษ์กับเฉินเซียงอย่างแน่นอนแน่นอนว่าสิ่งที่พวกนางยังไม่รู้ก็คือเทวีไร้วิธีในปัจจุบันได้เป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของเฉินเซียงไปแล้วเจ้าหอคอยชางตันเป็นผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ดังนั้นมันจึงเล็งเห็นแง่บางอย่างจากประเด็นที่ว่าพระวิหารไร้วิถีกำลังตามหาตัวเทวีไร้วิถีหากเทวีไร้วิถีอยู่กับเฉินเซียงโดยที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นก็ย่อมหมายความว่านางเลือกที่จะแยกตัวจากพระวิหารไร้วิถีในกรณีนี้เจ้าหอยชางตันสามารถต่อสู้กับเทวีไร้วิถีได้โดยไม่ถือเป็นการยั่วยุพระวิหารไร้วิถีเจ้าหอคอยชางตันกำลังคิดว่าตนเองจะต้องแย่งชิงเม็ดยาหยวนหวังเซียนจากเฉินเซียงจากนั้นจึงทำการบังคับทุกคนในเหตุการณ์ให้ทำพันธสัญญาปกปิดถึงเรื่องที่เกิดหลังจากนั้นมันก็จะแจ้งกับผู้ปกครองหอคอยชางตันว่าการเจรจาซื้อเม็ดยาหยวนหวังเซียนล้มเหลวขณะที่ผู้เสนอขายเม็ดยากลับไปแล้วแม้เม็ดยาหยวนหวังเซียนจะไม่ให้การส่งเสริมตัวมันแต่ก็สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นการนำเม็ดยาหยวนหวังเซียนไปเสนอขายให้กับขุมกำลังต่างๆย่อมทำให้ผู้นำขุมกำลังนั้นๆแสดงความเป็นมิตรต่อตัวมันต้องทราบด้วยว่าทายาทของผู้นำขุมกำลังหลายฝ่ายมีหลายคนติดอยู่ในขอบเขตจุนเซียนระดับสูงสุดขณะที่เม็ดยาหยวนหวังเซียนเป็นเม็ดยาที่หายากอย่างยิ่งไม่ว่าแม่นางจะกล่าวอ้างอย่างไรแต่เม็ดยาหยวนหวังเซียนของนายน้อยเฉินก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้เจ้าหอยชางตันกล่าวหักมีเม็ดยาที่ระบุแหล่งที่ไม่ได้ทางหอคอยชางตันจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดฉะนั้นนายน้อยเฉินจะต้องให้ความร่วมมือกับพวกเราแม้เจ้าหอคอยชางตันจะกล่าวอย่างสุภาพทว่ามันอัญเชิญมีดเวทออกมาเป็นการข่มขู่เฉินเจินอีเป็นหวังเซียนระดับต้นส่วนเจ้าหอคอยชางตันเป็นหวังเซียนระดับสมบูรณ์
ดังนั้นมันจึงมั่นใจว่าตนเองมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาชนะเฉินเจินอีหากเป็นแต่ก่อนเฉินเจินอีก็อาจหวั่นเกรงในการต่อสู้กับเจ้าหอคอยชางตันทว่าปัจจุบันนางหาได้หวัดหวั่นไม่แน่นอนนางตระหนักดีว่าเฉินเซียงมีความสามารถอย่างไรแม้กระทั่งหูหงในขอบเขตหวังเซียนระดับสูงสุดเฉินเซียงก็ยังกำจัดทิ้งมาแล้วฉะนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเจ้าหอคอยชางตันเสียด้วยซ้ำเจ้าหอคอยชางตันเจ้าคิดจะเก็บเม็ดยานี้ไว้กับตัวอย่างนั้นหรือเฉินเซียงแค้นเสียงเย้ยหยันเจ้าไม่กลัวว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะเปิดเผยเรื่องนี้หรอกหรือเดิมทีเจ้าหอคอยชางตันต้องการให้เฉินเซียงเข้าไปพูดคุยกันในห้องรับรองแขกก็เพื่อที่จะทำการปล้นชิงเม็ดยาหยวนหวังเซียนโดยไม่มีใครรับรู้ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วทำไมต้องกลัวด้วยเจ้าหอคอยชางตันกล่าวเฉินเซียงทางที่ดีเจ้าควรส่งมอบเม็ดยามาโดยเร็วเฉินเซียงนำกล่องหยกเก็บเข้าไปในอุปกรณ์จัดเก็บแล้วดังนั้นเจ้าหอคอยชางตันจึงกังวลว่ามันจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์จัดเก็บของเฉินเซียงได้ด้วยเหตุนี้เจ้าหอคอยชางตันจำเป็นต้องข่มขู่ให้เฉินเซียงส่งมอบเม็ดยาหยวนหวังเซียนเจ้าหอยชางตันเมื่อครู่ข้าติดต่อสหายไปแล้วว่าข้าเดินทางมาที่นี่เพื่อขายเม็ดยาหยวนหวังเซียนเฉินเซียงกล่าวดังนั้นต่อให้เจ้าไม่กังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องนี้แต่สหายของข้ากำลังจะตามมาที่นี่สหายของเจ้าเป็นใครกันเจ้าคิดว่ามันจะช่วยเหลืออะไรเจ้าได้แม้มันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เชื่อเถอะว่าจะไม่มีใครยอมเชื่อปากคำของพวกเจ้าเจ้าหอคอยชางตันแสยะยิ้มอมหิตเฉินเซียงหากเจ้ายังไม่อยากตายก็รีบๆส่งเม็ดยาหยวนหวังเซียนมาได้แล้วเจ้าคิดจะฆ่าข้าจริงๆหรือนี่เฉินเซียงแซงทำเป็นหวาดกลัวก็ยังไม่แน่นักหรอกแต่ถึงข้าจะลงมือสังหารเจ้านิกายต้ากวนก็ไม่สามารถเอาผิดอะไรข้าได้เพราะเจ้ายังไม่รู้ว่าขุมกำลังใดอยู่เบื้องหลังหอคอยชางตันห้าห้าหากข้าพูดออกไปในตอนนี้ก็เกรงว่าทุกคนจะต้องตกใจจนเป็นลมเป็นแล้งเจ้าหอคอยชางตันหัวเราะเย้ยหยันแต่แน่นอนว่าข้าไม่คิดจะพูดเฉินเซียงเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าหอคอยชางตันสามารถคาดเดาได้ว่าตระกูลเฉินเป็นขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังหอคอยชางตันแม้โจห่าวจะปกปิดตัวตนไว้อย่างลึกลับแต่เจ้าหอยชางตันสมควรค้นพบแง่มุมที่เชื่อมโยงไปถึงตระกูลเฉินท่านเจ้าหอคอยได้โปรดไว้ชีวิตข้าข้ายินดีมอบเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้ท่านแล้วเฉินเซียงแซงทำเป็นหวาดกลัวว่าแล้วเขาก็นำกล่องหยกออกมาเปิดปรากฏว่ากล่องหยกนี้มีเม็ดยาหยวนหวังเซียน2เม็ดเข้าหยิบผิดกล่องเฉินเซียงอุทานพร้อมกับนำกล่องหยกอีกกล่องมาสับเปลี่ยนอย่างลนลานเออท่านช่วยทำเป็นไม่เห็นอะไรจะได้หรือไม่ทุกคนในที่เกิดเหตุต้องตกตะลึงไปตามๆกันใครจะไปคาดคิดกันล่ะว่าแท้จริงแล้วเฉินเซียงจะมีเม็ดยาหยวนหวังเซียนถึง3เม็ดและล้วนเป็นคุณภาพระดับราชันเหมือนกันทั้งหมดหลายคนในเหตุการณ์สามารถเข้าใจได้ว่าเฉินเซียงแซงทำเป็นสับสนเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนรับรู้ว่าเขายังมีเม็ดยาหยวนหวังเซียนอีก2เม็ดยาเมื่อเห็นเจ้าหอคอยชางตันเผยสีหน้าประหลาดใจเฉินเซียงก็แค้นเสียงขึ้นว่าทีนี้เจ้าเห็นหรือยังว่าข้ามีเม็ดยาหยวนหวังเซียน3เม็ดแน่นอนว่าข้ากลั่นปรุงขึ้นมาเองทั้งหมดอันที่จริงข้ายังมีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนหรือเจ้าต้องการให้ข้าแสดงการกลั่นปรุงเพื่อยืนยันแหล่งที่มาเฉินเซียงกล่าวเสริมยามนี้เจ้าหอคอยชางตันยืนถือมีดด้วยอาการมือสั่นเดิมทีมันไม่เชื่อว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้จริงๆแต่ปัจจุบันมันเริ่มเชื่อในถ้อยคำของเฉินเซียงแล้วหากเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้จริงๆเจ้าหอคอยชางตันก็คิดว่าเฉินเซียงสมควรเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาที่เนื้อหอมโดยจะต้องมีขุมกำลังใหญ่คอยให้การหนุนหลังอย่างแน่นอนเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียงบอกว่าสหายของเขากำลังมาที่หอคอยชางตันหากสหายของเฉินเซียงเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งเจ้าหอคอยชางตันก็คิดว่ามันจะต้องเผชิญกับการต่อสู้อันดุเดือดทางด้านเก๋อชิวถงและฝูยูหยาในยามนี้แทบจะกระอักเลือดตายด้วยความอิจฉาที่มีต่อเทวีไร้วิถีซึ่งพวกนางกำลังคิดว่าตนเองมีโอกาสตีสนิทเฉินเซียงมากกว่าเทวีไร้วิถีแต่ท้ายที่สุดพวกนางกลับตั้งตนเป็นศัตรูกับเฉินเซียงเสียอย่างนั้นด้วยรูปร่างและหน้าตาที่โดดเด่นพวกนางจึงคิดว่าหากตนเองยอมพลีกายให้กับเฉินเซียงก็สมควรได้รับการสนับสนุนเม็ดยาหยวนหวังเซียนเช่นเดียวกับเทวีไร้วิธีในปัจจุบันท้ายที่สุดทุกคนต่างก็ปรารถนาถึงความแข็งแกร่งดังนั้นหลายคนจึงมีความคิดที่จะตีตัวสนิทสนมกับปรมาจารย์วิธีปรุงยา
สำหรับปรมาจารย์วิธีปรุงยาที่ยังถึงการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนย่อมดลันดาลให้ผู้คนรอบข้างกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนได้ไม่ยากและนี่คืออำนาจที่ปรมาจารย์วิธีปรุงยาระดับสูงพึงมีบัดนี้เจ้าหอคอยชางตันพยายามรวบรวมความกล้ามันคิดว่าตนเองมีเบื้องหลังเป็นขุมกำลังใหญ่ฉะนั้นต่อให้สหายของเฉินเซี่ยงยิ่งใหญ่มาจากไหนแต่จะไม่อาจคุกคามตัวมันได้หลังจากคิดได้ดังนั้นมือของมันก็หยุดสั่นส่งเม็ดยาทั้งหมดมาให้ข้าหากเจ้ากิจจะปล้นชิงก็จำเป็นต้องข้ามศพข้าไปก่อนเฉินเจินอีแค่นเสียงพลันตั้งท่าเตรียมปกป้องเฉินเซี่ยงโดยปกติแล้วหลายคนมักมองว่าการที่ผู้ชายปล่อยให้ผู้หญิงออกตัวปกป้องถือเป็นการแสดงความอ่อนแอแต่ทว่าหลายคนในเหตุการณ์ไม่ได้คิดแบบนั้นกับเฉินเซี่ยงด้วยการที่เฉินเซี่ยงเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาทักษะสูงหลายคนจึงคิดว่าหากตนเองเป็นเฉินเจินอีก็จะออกตัวปกป้องเฉินเซี่ยงเช่นเดียวกันถ้าเช่นนั้นเจ้าจะได้ตายสมใจเจ้าหอคอยชังตันแค่นเสียงครั้นแล้วมันก็เงื้อมีดเตรียมตวัดเข้าหาเฉินเจินอีก่อนที่เจ้าหอคอยชางตันจะได้ตวัดมีดประตูหอคอยชั้นที่10ก็ถูกเปิดอย่างกระทันหันพร้อมกับมีดับเวทพุ่งตัดแขนของเจ้าหอคอยชางตันในฉับพลันอาหลินเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆเจ้าของเสียงก็คือโจฮาวนายท่านโจเจ้าหอคอยชางตันถึงกับเขาอ่อนเมื่อได้เห็นโจฮาวปรากฏตัวโจฮาวเป็นผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนระดับสูงสุดแน่นอนว่าเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าใครในที่นี้นายน้อยเฉินต้องขออภัยที่ข้ามาช้าโจหาวกล่าวไปยังเฉินเซี่ยงได้ยินเท่านั้นเจ้าหอคอยชังตันก็แทบลมจับปรากฏว่าสหายที่เฉินเซี่ยงพูดถึงแท้จริงก็คือนายท่านโจเสียอย่างนั้นทางด้านหลินเฉาก็รู้ว่าโจหาวเป็นใครซึ่งพ่อของมันเคยพูดว่าโจหาวเป็นเจ้านายใหญ่ของหอคอยชังตันนายท่านโจหรือเขาจะเป็นเจ้านายใหญ่ผู้ลึกลับของหอคอยชางตันใครบางคนอุทานขึ้นดูเหมือนว่าจะมีคนรู้เรื่องนี้เช่นกันด้วยความรุ่งเรืองของหอคอยชางตันจึงไม่แปลกที่ขุมกำลังหลายฝ่ายจะพยายามสืบหาว่าขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังหอคอยชางตันเป็นฝ่ายใดอย่างไรก็ตามขุมกำลังเหล่านั้นสืบข้อมูลได้เพียงว่าเจ้านายใหญ่ของหอคอยชางตันใช้แท้สกุลโจในยามนี้ทุกคนสังเกตได้ว่าเจ้านายใหญ่หอคอยชางตันมีการวางตัวกับเฉินเซี่ยงอย่างสุภาพสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเฉินเซี่ยงได้รับเกียรติมากเพียงใดหากเฉินเซี่ยงรู้จักกับนายท่านโจผู้นี้ก็มีความเป็นไปได้ว่านายท่านโจรับรู้เรื่องการขายเม็ดยาหยวนหวังเซียนของเฉินเซี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วนเม็ดยาหยวนหวังเซียนทั้ง3เม็ดของนายน้อยเฉินจะแบ่งไปประมูลขาย1เม็ดและขายให้กับหอคอยชางตัน2เม็ดเดิมที่ข้าคิดว่าเจ้าจะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเรียบง่ายแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้ากิจจะปล้นชิงเม็ดยาจากนายน้อยเฉินเสียอย่างนั้นโจหาวกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเมื่อได้เห็นสีหน้าของโจหาวเจ้าหอคอยชางตันก็ตัวสั่นเป็นลูกนกตายซะโจหาวควบคุมดาบเวทหมุนตัดคอเจ้าหอคอยชางตันโดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวเฉินเซี่ยงบอกให้วิญญาณเงาปีศาจเข้าไปเหนี่ยวนำจิตวิญญาณของเจ้าหอคอยชางตันและส่งต่อให้กับเสี่ยวจิงปิดผนึกในกระจกเทพ6วิถีหลังจากเจ้าหอยชางตันตกตายโจหาวก็หันมองไปที่หลินเฉาทันใดนั้นดับเวทจึงได้ลอยตัดคอของมันแม้หลินเฉาจะเป็นจุนเซียนระดับสูงสุดแต่เฉินเซี่ยงก็ต้องการจิตวิญญาณของมันเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงสั่งให้วิญญาณเงาปีศาจเข้าไปเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของมันทันทีเฉินเจินอีมองไปที่ฝูยูหยาและเกิดชิวถงครั้นจึงพุ่งตัวเข้าหาทั้งสองด้วยความเร็วสูงนางใช้ฝ่ามือซัดหน้าอกทั้งสองก่อนจะจับโยนออกไปนอกหน้าต่างหอคอยทั้งฝูยูหยาและเกิดชิวถงไม่ได้ถูกฆ่าทว่าผลึกเต๋าหยวนของพวกนางถูกบดขยี้จนแตกละเอียดเฉินเซี่ยงไม่ได้เคลื่อนไหวในครั้งนี้เขาคิดว่าตนเองเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาจึงไม่จำเป็นต้องแสดงความแข็งแกร่งให้ใครรับรู้นายน้อยเฉินเชิญทางนี้โจหาวกล่าวด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงเดินนำเฉินเซี่ยงและเฉินเจินอีขึ้นไปยังชั้นบนคนอื่นๆในเหตุการณ์หวาดกลัวจนแทบหยุดหายใจและเมื่อเห็นโจหาวนำพาเฉินเซี่ยงไปยังชั้นบนพวกเขาเหล่านั้นจึงพากันออกจากหอคอยชางตันทันทีณห้องรับรองอันหรูหราท่านลุงโจนี่คือเม็ดยาหยวนหวังเซียนของข้าเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับนำกล่องหยกออกมาวางบนโต๊ะภายในนั้นบรรจุเม็ดยาหยวนหวังเซียนเอาไว้ทั้ง3เม็ดสมกับเป็นเจ้าตระกูลอย่างแท้จริงโจหาวพึมพำในใจเพียงมองดูเม็ดยาของเฉินเซี่ยงเขาก็ระบุได้ว่ามันเป็นเม็ดยาหยวนหวังเซียนคุณภาพระดับราชันทั้ง3เม็ด
เดิมทีโจห่าวคิดว่าเฉินเซียงมีสายเลือดบรรพบุรุษดังนั้นเขาจึงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นเจ้าตระกูลเฉินอย่างไรก็ตามยามนี้เขาได้รับรู้แล้วว่าเฉินเซียงมีศักยภาพสูงมากและคาดว่าตระกูลเฉินภายใต้การปกครองของเฉินเซียงจะต้องมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนโจห่าวแจ้งให้สี่อาวุโสใหญ่รับรู้ถึงความสามารถของเฉินเซียงซึ่งอาวุโสใหญ่แต่ละคนล้วนประหลาดใจเป็นอย่างมากพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าขุมกำลังตระกูลเฉินจะได้รับเม็ดยาหยวนหวังเซียนจากเจ้าตระกูลมิหนำซ้ำยังเป็นคุณภาพระดับราชันเฉินเซียงมีสถานะเป็นเจ้าตระกูลแต่เขาไม่คิดจะใช้สอยมุกนภาของตระกูลเฉินสิ่งนี้ทำให้สี่อาวุโสรู้สึกปลาบปลื้มไม่น้อยในขณะที่โจห่าวตรวจสอบเม็ดยาหยวนหวังเซียนเขาก็ได้รับแจ้งข่าวด่วนผ่านตระยกสื่อสารและมันทำให้สีหน้าของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยการที่มีคนนอกอยู่ด้วยโจห่าวจึงไม่ได้เรียกเฉินเซียงว่าเจ้าตระกูลซึ่งมันเป็นความต้องการของเฉินเซียงไม่ดีแล้วสมาชิกนิกายหกวิถีรู้ว่าท่านอยู่ที่หอคอยชางตานและพวกมันกำลังมาที่นี่โจห่าวกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมนายน้อยเฉินข้าจะรีบพาท่านออกไปจากที่นี่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ